่าฮุกอยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงของฟิชิงเกียร์นะครับฟิชิงเกียร์เทปนี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทแทคโกมาสเตอร์นะครับวันนี้เอาอุปกรณ์จากแทคโกมาสเตอร์มาใช้งานอัดปลาบึกที่บึงสำราญนะครับลอกหินสีแดงๆดูนี่เพนแบทเทิลใช่ไหมครับนี่นะฮะไอสปีดโอ้นี่ดูนะฮะนี่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 สีดำตัดแดงนะครับอโนไดซ์แดงด้วยนะครับสปูนอลูมิเนียมแล้วลอกรุ่นนี้มันมีไซส์อะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะครับวันนี้ประกอบกับคัน3สีน่าจะเป็นเบิร์กเล่ถูกไหมครับใช่ครับเบิร์กเล่รุ่นนี้เป็นคันท่อนเดียวถูกไหมครับเป็นคันท่อนเดียวมีทั้งเบสแล้วก็สปินใช่ครับมีตั้งแต่ PE 3นะครับ PE 13 24แล้วก็48มี13ด้วยเหรอฮะมี13 13แสดงว่าใช้ฝั่งอ่าวไทยจิกกิ้งได้ด้วยสิครับใช่ครับเราทำมาสำหรับจิกกิ้งด้วยหน้าดินสำหรับอ่าวไทยนะครับแล้วก็ในฝั่งอันดามันใกล้ๆนะครับน้ำไม่ลึกมากครับก็เรียกได้ว่าเป็นคันอเนกประสงค์เลยจริงๆใช้ทั้งจิกกิ้งทั้งอัดบึกได้นะครับขึ้นให้ดูตรงนี้เลยทีงแล้วกันนะครับวันนี้เรากำลังเยอะปลาบึกอยู่ใช่ครับ นะครับ วันนี้เราเอาลอกแบทเทิล3นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก่อนบอกแบทเทิลเนี่ยมันมีทั้งหมด3โมเดลนะครับครับตัวนี้เป็นเบอร์ 6,000 เป็นไฮสปีดรหัสHS HS เป็นไฮสปีดสปีดจะเร็วกว่าปกติทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเป็นแบทเทิลปกติมันมีอีกตัวนึงนะครับ DX DX ด้วยเหรอฮะใช่ครับสำหรับเล่นน้ำทะเลครับเล่นน้ำทะเลวันนี้เราลองเอาไฮสปีดมาเล่นครับเป็นไฮสปีดเราอัดบึกทะเลแล้วกันนะวันนี้ให้ทีมงานจากแทคโกมาสเตอร์มาตกกันเลยนะครับอันนี้เป็นช่างเทคนิคหรือเปล่าครับช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมเลยนะโอ้โหก็มาดูกันนะครับว่าแอคชั่นของคันรุ่นนี้แล้วก็ประสิทธิภาพของรอกรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับมาแล้วเข้ามาแล้วปั๊มทีปุ๊บอัดปั๊มอีกอัดเลยปั๊มอัดทีโอ้โหนี่เบรกมันเบาไปหน่อยหรือเปล่าครับเนี่ยอิดอัดอิดอัดเนี่ยฮะใส่เบรกนิดนึงโอเคนั่นแหละไม่ต้องยกสูงแล้วนะครับปลาเข้ามาใกล้แล้วนะครับมาแล้วสวิงเห็นดีๆครับระวังสวิงกิ้งนะฮะพอสวิงมาปลาก็หนีนะฮะผมได้ยินคำว่าสวิงกิ้งนะครับโอ้โหฟังขวาอัดไว้ก่อนครับตัวนั้นอัดไว้ก่อนวันนี้ลากยาวมาเกือบ3นาทีนะฮะปั๊มทีครับอย่าเราไม่ต้องงัดยาวงัดทีทีเลยครับขอเพิ่มอีกครับรอสาหร่ายส่งปลาดีกว่าเอาปั๊มนะสู้จิ๊กจิ๊กจิ๊กนัดเลยมัดมาลากมามันไปขวาเรามาซ้ายปลาเข้าใกล้แล้วไม่ต้องสูงแล้วนะฮะเข้าใกล้แล้วครับปั๊มทีพออันนี้ตีดีมาแล้วตีแม่นหลุมยังไงปลามันแดกมาแล้วครับมาสวิงครับมือสวิงลูกน้องสวิงหน่อยครับถอยหลังมานั่นแหละเยิ้มเข้ามาวิ่งอย่างนี้เลยนี่ครับโอ้ยดูไม่ยอมง่ายเลยนะครับเนี่ยดูแอคชั่นกันนะครับเบิร์ดเล่ย์สามสิบรู้ไหมว่าใครล้างเฟืองถามดิปั๊มปั๊มทีรอบต่อรอบครับรอบต่อรอบรอบต่อรอบเป็นไงครับดูครับไม่มีใครสงสารช่างเลยครับบอสดูช่างใหญ่ชอบบ่นใช่ไหมว่าลูกค้าใช้ไม่ดีนี่ตกเองอัดเองก็ไม่พอครับอันนี้ลากยาวกันเลยนะครับสำหรับเทปนี้นะครับเห็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับครับเห็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับด้วยครับตัวแล้วมาสวิงมาหัวอยู่ทางนี้ครับหัวอยู่ทางนี้หัวมันอยู่ทางนี้ดูแก้งครับแบงแก้งแบงโอ้โหไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้โหวุ่นวายได้ดูครับอย่าเพิ่งแย่
นั่นแหละปั๊มทีทีปั๊มสั้นๆครับสั้นๆทีทีครับพอทีทีนั่นแหละเบรกมันปั๊มเบรกปั๊มดูฝั่งนี้ครับเฮ้ยนี่ใครสนใจครับรถคันของตัวโอ้ปั๊มนี่ทำไมเป็นลูกเมียน้อยไม่ใครสนใจเนี่ยทุกตัวเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอารถคัน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 โอเคโอเคพี่เกียงครับรุ่นนี้ผมขึ้นให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับว่าอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่ามีกี่เบอร์ครับดีไหมพี่เกียงดีครับนะฮะแล้วก็คันรุ่นนี้ต่อได้คันรุ่นนี้เลยว่ามีกี่ไซส์กี่ขนาดนะครับโอเคนะครับพี่เกียงก็นี่มีวางจำหน่ายแล้วนะรุ่นนี้นะวางจำหน่ายแล้วครับตัวนี้สำหรับซีรีส์นี้เราก็จำหน่ายกันยาวๆอยู่แล้วใช่ครับเป็นรุ่น3เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็สีสวยมากนะพี่เกียงนะฮะตัวนี้เป็นไฮสปีดจะเป็นสีแดงๆหน่อยนะครับกับปลาบึกไซส์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อกรที่รับกันได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เบอร์อะไรครับที่ใช้กินหรือเปล่าเราใช้เบอร์6000นะครับ6000รหัสHS ตัวนี้นะครับจะเป็นไฮสปีดโอเคครับพี่เกียงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่บึงสำราญขอบคุณบริษัทแท็กโกมาสเตอร์ด้วยอุปกรณ์ดีๆมาให้ทดลองใช้งานจริงๆกันและถ้าอยากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับในบึงสำราญก็มีนะครับโอเคครับพี่เกียงแต่วันนี้เราก็ลาไปดื้อๆเลยนะพี่เกียงเนาะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ